สวัสดีครับครับผมวันนี้ช่องจันทร์ในสารพีก็พามารู้จักต้นไม้อีกชนิดหนึ่งนะก็คือต้นจิกก็เป็นไม้อีกชนิดหนึ่งที่คนนิยมปลูกเป็นไม้ประดับกันนะหลายๆที่ตามปั๊มน้ำมันต่างๆนะหรือว่าสถานที่ราชการก็ชอบปลูกกันนะครับก็เป็นถ้าพูดถึงเป็นสมุนไพรเป็นไม้ประดับโอ้โหได้สารพัดทุกอย่างนะยังสามารถที่จะทำเป็นผักได้ด้วยนะก็เหมือนผักยอดกระโดนนั่นแหละครับนะอันนี้บางที่ก็อาจจะเรียกว่ากระโดนน้ำนะต้นจิกเนี่ยนะเรามาดูกันใกล้ๆว่าที่เขานิยมทำเป็นไม้ประดับกันเพราะอะไรนะเห็นไหมก็จะมีพวงดอกสวยๆเหมือนพวงมาลัยแบบนี่ดอกยังไม่ดกเท่าไหร่ครับปกติถ้าดอกดกนี่จะหวงเต็มไปหมดเลยนะสีแดงเต็มไปหมดก็จะมีกลิ่นเฉพาะของเขานะกลิ่นใครที่เคยเดินผ่านต้นจิกเนี่ยที่มีเวลามีดอกมันจะมีกลิ่นเฉพาะของเขาหอมเหมือนธรรมชาติธรรมชาติที่สวยงามนะนี้ดอกเวลาร่วงลงพื้นนี่ก็จะแดงเต็มพื้นเลยนะเหมือนเราปูพรมเลยนะอันนี้ดอกไม่เยอะก็เลยไม่เห็นแดงเท่าไหร่ปกติเวลาที่เขาดอกพลูเต็มต้นเนี่ยขึ้นข้างล่างนี่จะเป็นสีแดงหมดนะต้องขยันกวาดกันหน่อยครับมองไปด้านบนก็จะเห็นดอกค่อนข้างเยอะนะแต่ว่ายังไงก็ยังไม่พลูมากนะถ้าพลูมากจะสวยมากเลยแดงเป็นพวงมาลัยสีแดงนี่ห้อยเต็มไปหมดคนนิยมเอาทำไม้ประดับกันมาดูใกล้ๆกันตรงนี้พวงสีแดงเป็นยังไงดอกของดอกจิกล่ะครับผมวันนี้ช่องกิตตนายสารพีก็เก็บเอาภาพธรรมชาติมาฝากกันนะสวยงามๆแต่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นนะก็มาดูช่องกิตตนายก็จะได้ชมแบบนี้แล้วครับเรื่องของธรรมชาติครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตตนายสารพีชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมสวัสดีครับ